จริญบารมีเป็นการสร้างบารมีครบทั้ง10บารมีเลยเพื่อเรามาเกิดมาเนี่ยเพื่อมาสร้างบารมีเช่นนี้เพราะนั้นบารมีคือภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นพัฒนาให้เจริญขึ้นเราจะทำยังไงให้เจริญโดยปกติแล้วจิตเราคิดมากฟุ้งซ่านสารพัดเรื่องเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดรสชาติต่างๆก็คิดคิดแล้วก็เอาไปคิดต่ออีกในที่สุดทำไงเราจะระงับความคิดที่นี้ได้ก็ด้วยการมาฝึกฝนสติให้เกิดขึ้นสติจะเป็นตัวกำหนดที่จะรู้เข้าไปจนกระทั่งเขาละแล้วก็ระงับไปในที่สุดสติพอฝึกแล้วจิตหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นสมาธิตั้งมั่นตอนนี้แหละเราจะค้นหาสิ่งที่ถูกต้องได้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนแล้วนี่คือการเตรียมเสบียงไว้ในการเดินทางไกลลืมอาจไม่แน่อาจจะสำเร็จในชาตินี้ก็ถือว่าจบนี่คือการมาสร้างบารมีเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติเช่นนี้ได้ครบบารมีทั้ง10เลยมันเริ่มจากทานบารมีเสียสละมาแล้วศีลบารมีก็มารักษาศีลอยู่สำรวมระวังกายกับวาจาเนคขัมมะบารมีเนี่ยออกมาบวชเป็นเนคขัมมะในกรรมสังคโปดำริชอบด้วยแล้วก็เกิดเป็นวิริยะบารมีมีขันติบารมีมีอธิษฐานมีสัจจะตั้งใจมั่นที่จะกระทำแล้วก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาเองเป็นเมตตาบารมีสุดท้ายก็จะมีอุเบกขาบารมีเกิดขึ้นนั้นครบเลย10บารมีที่เราสร้างจึงว่าภาวนาคือบารมีหรือบารมีคือภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นอิริยาบถในการปฏิบัติเรามีได้ทั้ง4อิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนเจริญสติได้หมดส่วนสมาธินั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราประกอบกระทำอยู่เจตนามากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่ประกอบตอนนี้เป็นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรอาหารที่รับประทานเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยนั้นหลักการใหญ่ๆก็คือการมาฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบอย่างย่อของมรรคมีองค์8พระเดชคุณหลวงพ่อสนองได้ให้ไว้แล้วท่านก็บอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติกลางที่กล่าวไปแล้วว่าศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาเรามาสำรวมระวังกายวาจาเป็นการรักษาศีลศีลและสังวรเราต้องใช้อะไรสำรวมก็ต้องใช้จิตที่มีสติเท่านั้นที่จะสำรวมระวังได้จิตมีอยู่แต่ถ้าไม่มีสติอยู่ก็มาระวังไม่ได้งั้นจิตที่มีสติมาต้องระวังกายกับวาจานี่แหละขณะที่ทำอยู่ตอนนี้แหละแล้วก็ฝึกแบบนั้นเองฝึกรู้กายรู้ใจเราเพราะนั้นปฏิบัติที่เราไม่ได้ทำที่ใครเพราะความสว่างสวัยของจิตเป็นจิตของเราไม่ใช่ของใครงั้นต้องเรียนรู้เข้าไปเริ่มรู้จักแล้วก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งนะแจ้งมาที่ใจนี่เองแจ้งชัดเลยในอายตนะธรรม4ประการว่าเป็นอย่างไร งั้นท่านจึงกล่าวว่าการปฏิบัติในทิ้งกายไม่ได้และผู้ที่ทิ้งกายไม่ได้ก็คือจิตเรานี่เองจิตที่จะทิ้งไม่ได้จิตนั้นต้องมีสติสติที่อยู่ในสัมปชัญญะคือสติที่มารู้กายนี่แหละคือมรรคมรรคคือเส้นทางเดินเดินอยู่บนกายเรานี่เองแต่สติตรงออกเป็นสมุทัยละเป็นเหตุของทุกข์ให้เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ถึงต้องมาพิจารณากายเราเริ่มต้นการปฏิบัติก็ควรจะกำหนดรูปปัจจุบันก่อนเราจะอยู่ในบทใดก็แล้วแต่ก็กำหนดในรูปปัจจุบันที่เราอยู่ขณะนั้นยืนอยู่ก็กำหนดรู้รูปยืนเดินก็รู้รูปเดินนอนก็รู้รูปนอนตอนนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปที่นั่งอยู่โดยการกำหนดนึกรู้จากบนคือปลายผมลงมาถึงบนล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปที่นั่งอยู่ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะนึกผ่านไปด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกที่โครงกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปนึกรู้เรื่อยไปผ่านไปจนถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้ง
จนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนามแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้ไปเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆไปรู้แล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้เจาะจงให้เห็นไม่หมายไม่เห็นหรอกไม่ต้องการให้เห็นเราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนให้เกิดรู้ซะก่อนแล้วแต่ทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีแต่ถึงไม่เห็นให้รู้ชัดเจนชัดแจ้งก็สามารถสำเร็จได้เหมือนกันงั้นเราก็ไม่ต้องไปตั้งตรงนั้นได้ยังไงเป็นอย่างนั้นรู้ก็รู้ซื่อๆรู้ตรงๆเฉยๆอย่างนี้แหละรู้โดยไม่ต้องคิดถ้าคิดจะเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นความสงบแต่ถ้ารู้แล้วไม่คิดก็รู้แล้วผ่านไปผ่านไปถึงบางบนก็กำหนดรู้ลบนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนที่สะผ่านไปทางด้านข้างมีอะไรก็ผ่านขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามกระดูกที่โครงที่ข้างลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมเนี่ยเราก็นึกรู้นึกรู้เรื่อยมาเรื่อยมาไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปก่อนด้วยพยายามนึกแล้วนึกไม่ออกก็ลืมตามันดูแล้วก็หลับตานึกใหม่ก็ได้ไม่ผิดกติกาพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วกำหนดผ่านด้านหน้าไปแต่เส้นผมผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากก็ไล่ลงไปเรื่อยๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วตั้งมั่นอยู่ที่กายพยายามประคองรู้ไว้แต่ไม่บังคับใช้สังเกตสังเกตรู้ไปเรื่อยไปเรื่อยรู้แบบหลวมๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งเจาะจงแบบสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายปล่อยวางความคิดไปรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องกลัวว่าจะรู้ไม่ชัดไม่เจนไม่แจ้งเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นมาเองถ้าเราทำไปเรื่อยๆในจุดเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวจิตก็ไปโน่นไปนี่อีกแล้วไม่ค่อยอยู่กับเราสังเกตให้ดีแล้วก็สังเกตดูไปแล้วก็รู้ก็ปล่อยมันไปแล้วก็ทำงานของเราต่อก็มาดูกายรู้กายเรื่อยไปพยายามกำหนดรู้ไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้รอบกายไปเลยนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายในอิริยาบถหลักวิธีที่สองอิริยาบถย่อยเนี่ยเรานั่งอยู่เราจะขยับขยื่นเคลื่อนกายขยับซ้ายขยับขวาหรือจะเหยียดแขนหรือจะขยับเท้าขยับมือเราก็ให้รู้ตัวก่อนรู้การเคลื่อนไหวรู้การขยับเองของกายทุกอย่างให้กำหนดรู้ไปเรื่อยๆรู้ตรงนี้เรียกว่าอิริยาบถย่อยเป็นสัมปชัญญะใครทำตรงนี้ได้จิตจะสงบได้เร็วจิตไม่เผลอเลยจะอยู่กับการเคลื่อนไหวจะขยับก็ยื่นเคลื่อนอะไรนี่รู้ตัวก่อนทุกทีเนี่ยก็เรียกว่าจิตเข้ามาสติเข้ามากำกับรู้เรื่อยไปนี่ก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งนึกรู้กายไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปมันก็ไม่เห็นหลับตาใหม่ๆมันก็มืดไม่เห็นอะไรหรอกเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องไปวิตกอะไรมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่รู้เรื่อยไปรู้ไปรู้ไปบางทีกายนิ่งแล้วตอนนี้นี่กายสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญละสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี่จะไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครก็เฉยอยู่ไม่ได้พูดศีลก็บริสุทธิ์เลยสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริต
นี่เป็นยอดบุญถ้าทำจิตตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันต้องไปบีบบังคับเร่งรัดอะไรทำแบบสบายแต่รู้ตัวอยู่ตลอดรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะมันเน้นกายมันนิ่งตอนนี้บางทีจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างเพราะนั้นจะรู้เลยว่ากายมันไม่มีทางนิ่งคนนิ่งคือคนที่ตายแล้วเท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องหายใจอยู่เราก็เห็นลมหายใจมันเข้าออกในกายเราเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่เรื่อยแล้วก็กำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้ามาตั้งแต่ตรงไหนนะเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมันทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานเพดานเป็นตัวกรองลมกรองแล้วก็ลงมาตามลำคอผ่านกึ่งกลางท้องอกไปจนถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงท้องก็มีก็แล้วแต่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้เห็นลมแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายไปแล้วเรารู้สึกได้รู้สึกเหมือนเห็นเป็นรูปอารมณ์ เรียกว่ารูปอารมณ์เป็นรูปของอารมณ์เราก็พิจารณาเห็นรู้ว่าลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายเราไปลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็สังเกตดูรู้เรื่อยไปว่าลมเข้ายังไงลมออกไปยังไงถึงตรงไหนดูประคองดูรู้ลมสังเกตเรื่อยไปหนักเข้าหนักเข้าลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปจะหายใจเบาลงไปเรื่อยบางทีไปมาอยู่มันหยุดหายใจเหมือนจะไม่หายใจก็ไม่ต้องตกใจก็ทำใจเฉยๆสังเกตดูจิตว่าเป็นอย่างไรนะถ้ามันหยุดตรงนั้นแสดงว่าเข้าสู่ความสงบแล้วแต่พอท่านมาดีพิจารณาไปสังเกตไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็วอันนี้เป็นวิธีที่3เรียกว่าอานาปานสติบทที่ว่าได้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่ประคองดูรู้ลมสังเกตไปเรื่อยๆเท่านี้เองจิตจะทำงานเองจิตจะพัฒนาขึ้นไปสู่ความสงบด้วยตัวเองสังเกตดูได้ถ้าจิตเราส่งออกไปที่อื่นไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็กระวนกระวายใจแล้วจะอึดอัดไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าจิตมาอยู่ที่กายเราเนี่ยทักระยะเดียวเนี่ยจะเห็นว่ามันก็สงบลงจิตอยู่ที่กายเป็นมรรคมันจะนำไปสู่ความสงบสุขเย็นถ้าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อึดอัดขัดใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็สังเกตดูเรากำลังอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามดึงจิตมาไว้ที่กายที่กล่าวแล้วนี่แหละ3วิธีวิธีไหนก็ได้เราก็ทำไปอาจจะทำวิธีที่หนึ่งแล้วเอาวิธีที่สองเข้ามาก็จับประเด็นไปได้เลยในตอนนี้จะจับลมพอจะจับได้สังเกตลมเรื่อยไปท่านดูลมหายใจเข้าใจออกก็ได้ใจเข้าบางทีก็อาจจะดูแล้วลมมันจะไม่ค่อยชัดเจนอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยด้วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแล้วก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้กล่าวไว้แล้วก่อนจะรับศีลพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเถิดพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็มาระลึกนึกถึงเรื่อยไปก็บริกรรมช่วยว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆด้วยก็ได้นี่จะบริกรรมแค่คำเดียวถ้ามันยาวไปก็พุทโธคำเดียวก็ได้ก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำงานของเราดูอะไรอยู่ก็ดูตรงนั้นต่อไปถ้าถึงวิธีนี้แล้วบางทีก็ยังไม่สงบ ยังวุ่นวายกังวลกังวายอยู่ก็เอาวิธีต่อไปวิธีนี้ก็เรียนรู้มาสักครู่นี้แล้ว
เรื่องอาการ32ที่เป็นกายเราบทนี้ถ้าท่องได้ก็จะดีท่องได้แล้วพอนั่งปุ๊บเราก็นึกไปเรื่อยๆเลย32อาการเยสาผมก็นึกถึงผมอยู่ตรงไหนแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่มังตังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นก็เห็นเส้นเอ็นลอกเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เห็นกระดูกเป็นโครงร่างโครงกระดูกของเราอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยเราก็นึกไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตับไตไตปอดตามที่เราจำได้ในการฐานที่สองก็ดูเรื่อยไปนึกรู้ไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นก็กำหนดรู้เรื่อยๆไปนะนึกรู้ไปก่อนแต่เมื่อท่านจำไม่ได้ตรงนี้ก็เอามาแค่5อย่างก่อนก็ได้เอามาบริกรรมช่วยก็ได้ก็กายภายนอกก็เริ่มต้นด้วยเกศาโลมานขาทันตาตะโจหนังถ้าลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไตปอดก็เป็นกายภายในเราก็เริ่มจากภายนอกก่อน5อย่างนี้แหละก็เอามาบริกรรมเฉยๆก็ได้โอเคสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกับไปที่นี่แหละจิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดเราก็ตั้งต้นใหม่ก็ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครการปฏิบัติเรามารู้ที่เราอย่างเดียวไม่รู้ใครให้นึกก็ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเราก็นึกรู้ตัวเราเรื่อยไปหรือถ้าแปลได้จะเอาไปตามคำแปลก็ได้นึกคำแปลแล้วก็นึกรู้ไปด้วยพร้อมกันเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนที่สะโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่ก็ตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบเร็วเมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบนึกตั้งแต่ที่สะปลายเท้าแวบหนึ่งผ่านไปกำหนดรู้ทั่วกายทั่วพร้อมก็กายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเฉยๆไว้ถ้าทำถึงความสงบตรงนี้จิตมันจะหยุดคิดนั่งอยู่ก็นั่งแบบนี้แหละนั่งเฉยธรรมดานี่แหละแล้วแต่รู้ตัวอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเป็นเข้าสู่คณิกะสมาธิชั่วขณะแล้วสักครู่หนึ่งมันก็จะคิดขึ้นมาอีกแล้วออกจากสงบมันก็คิดโน่นคิดนี่แล้วก็กำหนดรู้ใหม่ที่เราทำเริ่มต้นเราทำตรงไหนสงบลงไปแล้วก็ทำวิธีนั้นใหม่ก็ทำเรื่อยไปเรื่อยไปจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าแต่เราตั้งสติทำของเราเรื่อยไปนะครับนะครับก็จะเข้าไปสงบอีกชั่วขณะไปเหมือนกันเราก็กำหนดรู้แบบนี้แหละแล้วก็ความสงบก็จะพัฒนานานขึ้นนานขึ้นไปเองตามลำดับของความเพียรพยายามที่เราก็ทำอยู่เราก็จะเริ่มเข้าใจความสงบว่าอ๋อแค่นี้เองมันยังไม่นิ่งยังไม่ว่างถ้าจะนิ่งจะว่างมันต้องถึงขั้นอุปจารสมาธิสงบได้นานทั้ง20นาที30นาทีที่ไม่คิดอะไรนั่นแหละมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตอยากคิดถึงปัจจุบันขณะที่เราก็ทำอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติมารู้แค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเองรู้แล้วผ่านไปผ่านไปไม่เก็บอะไรไว้รู้แล้วผ่านเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นการละความคิดไปเองความคิดก็จะค่อยๆละไปจนกระทั่งหยุดคิดไปได้ถ้าคิดจะเป็นนิวรณ์ที่กล่าวแล้วถ้าหยุดคิดเป็นสมาธินิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบเริ่มจากความคิดนี่แหละก็มี5อย่างด้วยกันที่เราคงได้ศึกษารู้มาก็เริ่มจากที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส
กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดแล้วก็เกิดชอบยินดีพอใจขึ้นมาเมื่อชอบใจพอใจจิตก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไปเรื่อยคิดเรื่อยไปเลยที่ชอบอันนู้นชอบอันนี้ก็ไปก็เพลินไปในความคิดสติไม่อยู่นี่เขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์เราวิธีแก้เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายโดยวิธีการที่เราเริ่มต้นมาจะรู้ลมหายใจเราจะรู้ผมก็เรียกว่าหนังก็รู้ไปเราจะรู้อิริยาบถเราที่เรานึกขึ้นนึกลงอยู่ที่กายก็ได้พอเรากลับมาที่กายปุ๊บจิตมันก็หยุดจากความคิดนั้นนิวรณ์ตัวนี้ดับไปในทางตรงข้ามถ้าเราเกิดไม่ชอบยินร้ายไม่พอใจมันก็จะปรุงแต่งในทางไม่ชอบไม่พอใจคิดไปเรื่อยเหมือนกันจนกระทั่งเกิดการอึดอัดขัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายมาที่ลมหายใจเราอีกนิวรณ์นี้ก็จะดับไปในการสังหารนิวรณ์5ด้วยวิธีการเอาสติกลับมารู้กายเท่านั้นเองแต่ถ้าเราปล่อยใจเรื่อยไปมันก็คิดเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็วนไปวนมานะเข้านะเขาก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นอุทธัจกุกกุจจนิวรณ์เริ่มฟุ้งซ่านและคิดมากเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอยู่นั่นแหละปล่อยไปอยู่ในหลงในความคิดไปเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ลมหายใจถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาเผลอไปกับความคิดเรื่อยไปมันก็เกิดคิดเรื่อยไปอีกเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งนักเข้าก็ลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติจะได้ผลไหมมันจะเป็นจริงหรือเปล่าตรงใจไปก็ทางนู่นเลยพระธรรมนี่จะใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอันนี้เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ก็มากั้นความสงบเราอีกเพราะมันไปหลงอยู่ความคิดแล้วก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายรู้ลมหายใจเรานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับเพราะจิตมันมีอยู่ดวงเดียวถ้าเราตั้งมั่นแล้วก็จะไม่ไปไหนแล้วแต่ถ้าเราปล่อยไปอีกมันก็คิดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยนักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนยถีนมิทานิวรณ์ก็เลิกทำนี่ก็หมดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติรู้ไม่ต้องสู้แต่ไม่ถอยรู้ไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้กายเรารู้ความคิดคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็พยายามมาจิตไว้ที่กายเราไว้เรื่อยๆที่อาการตามที่สองที่ผมก็เรียกว่าหนังหรือที่ลมหายใจเข้าออกก็สังเกตดูรู้ไปเหมือนกับเรานั่งมืออยู่นะมือไปแต่ไม่ลอยมือแต่ใจไม่ลอยไปไหนใจอยู่ที่กายนี่แหละสังเกตตรงนี้จะเป็นตัวสติสัมปชัญญะตัวสังเกตนี่แหละพยายามสังเกตดูรู้กายเราไว้เรื่อยๆจิตก็จะไปสงบไปเองจะสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรศีรษะไปเท้ารู้ทั่วพร้อมแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจสงบเป็นอย่างไรกำหนดใหม่ๆไม่รู้หรอกแต่ฝึกฝนเอาไว้ฝึกตัวกำหนดลักษณะนี้ไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้กายกับใจอย่างนี้ก่อนนี่แหละที่ท่านบอกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญามันจะเป็นการแยกกายแยกจิตเอาไว้ต่อไปเราทำงี้จนเคยจนชำนิชำนาญเป็นปกติเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยได้เราจะละความมันจะเกิดการละปล่อยวางความรู้สึกต่างๆได้ง่ายๆด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละไม่ใช่วิธีพูดว่าจะปล่อยวางปล่อยด้วยวิธีการรู้เข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วเราไม่ไปจับไม่ไปจดจ้องหรือไม่ไปเพ่งเล็งมันก็ปล่อยนึกบอกว่าวิธีรู้ก็รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยไปสงบบางทีมันก็หยุดคิดแล้วเนี่ยนี่ก็สงบก็นั่งสงบกำหนดรู้ความสงบแล้วก็สังเกตที่ใจไว้ว่ามันเป็นยังไงมันจะคิดหรือไม่คิดยังไงตอนนี้มันจะไม่คิดอะไรหรอกสงบนี่เกิดพลังงานขึ้นมาแล้วกระแสคลื่นของจิตนี่จะเกิดพลังงานเพราะเขาหยุดกระแสจะราบเรียบ
จะเกิดมีพลังขึ้นมาในจิตเราแล้วเมื่อออกจากความสงบเนี่ยก็เรียกว่าจิตควรกับการงานแต่สังเกตจิตว่าจิตจะเป็นกลางๆไม่ค่อยอคติไม่ค่อยเข้าข้างตัวเองแล้วแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงที่เราเรียนรู้มาเลยว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นกายเราเนี่ยท่านบอกเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าใช้จิตดวงนี้พิจารณาจะเข้าใจได้เพราะจิตจะไม่อคติจะเป็นกลางๆอยู่แล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยก็เริ่มจากกายภายนอกกันมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากเกศาผมแล้วก็มาดูผมคนเราอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่เดียวอยู่ที่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศอย่างประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้าง ผมนี่มันงอกงามมาจากอะไรเราก็ข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปนี่แหละก็ไปบำรุงผมถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงมาลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าเนี่ยบางท่านสั้นจนละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีบางมากขนนี่จะขึ้นบนหนังอีกทีจะมีรูขุมขนอยู่อาหารของมันก็เป็นพวกไขมันพวกของที่ขับทิ้งออกมาแล้วทางผิวหนังนั่นเองแล้วก็พิจารณาเห็นคนเราเป็นลักษณะอย่างนั้นคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะกว่าหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไม่บำรุงเล็บอีกแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตาดื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรามีอยู่ในปากใช้บทเกี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่สองแถวสามที่สองซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยต่อกันไปเป็นไว้แต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะรักษาอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอาจจะทำให้เราเป็นไข้ได้แล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายไปด้วยการหาไฟมาผิงหาผ้ามาห่มเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวปรับตรงนี้ใ
แล้วหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่จกกระปลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครบ5อย่างแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือจะย้อนกลับไปก็ได้พิจารณาจนกระทั่งจิตเข้าใจในตรงนี้ได้เนี่ยมาพิจารณาไปพิจารณาไปในจิตก็จะเกิดการยอมรับขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เลยทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีลักษณะของอาการ32มารวมกันแล้วก็เป็นปฏิกูลแบบนี้เองเช่นของไม่สะอาดต่างๆเราต้องมาเกิดมาต้องมาทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำแล้วก็ทำอีกก็ยังสกปรกอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตจะถอนความยึดมั่นขึ้นมาถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์ตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณมันจะสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบจะทำให้เราไปเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จะปรากฏชัดให้เราเห็นขึ้นมาดังนั้นต้องพิจารณาไว้เป็นประจำสม่ำเสมอพิจารณาเห็นความจริงแล้วเราก็จะคลายความยึดมั่นลงไปเรื่อยๆความสติมานะถือตัวถือตนหยิ่งยโสโอหังมันก็จะค่อยๆคลายลงไปในที่สุดพอสิ่งนี้คลายไปเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันก็จะถ่ายก็จะอ่อนกำลังออกไปตามลำดับนี่คือวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนไว้ทำความสงบในขั้นต้นออกจากความสงบแล้วเอาจิตควรกับการงานตรงนี้พิจารณากายบางคนบางทีพิจารณาไปพิจารณาไปจิตตั้งมั่นพิจารณาเห็นความจริงเรื่อยๆจิตมันเกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาชั่วขณะเกิดปิติขึ้นมาก็มีเกิดขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาหรือเกิดเย็นวูบวาบไปทางกายหรือบางท่านก็เกิดอาการเหมือนกายจะพองออกพองออกพองออกบางท่านก็อาจจะเหมือนกับกายนี่หนักอึ้งเลยบางท่านก็อาจจะถึงน้ำตาไหลก็มีก็กำหนดรู้เนี่ยปิติเกิดขึ้นแล้วปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็อิ่มกายอิ่มใจก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยเพราะเรามีวิตกวิจารนะจึงเกิดเป็นปิติขึ้นมาที่เราขอกรรมฐานสักครู่นี่แหละสืบสานวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4นี่คือลำดับขั้นของการปฏิบัติเมื่อเราพิจารณาไปตรงนี้ก็เกิดปิติขึ้นมาก็จะเกิดได้สักระยะหนึ่งชั่วขณะไม่นานก็จะคลายออกดับไปเป็นธรรมดาเราก็เริ่มใหม่เราวิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาญาณพิจารณาไปเกิดความเข้าใจรู้ขึ้นมาจิตเบิกบานก็เกิดเป็นปิติขึ้นมาอีกจนกระทั่งที่สุดแล้วปิติเกิดเต็มรอบเต็มกำลังของเขาแล้วพอปิติดับไปทีนี้ก็จะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่าจิตสงัดสงัดมันก็อยู่ในที่ที่เงียบสงัดมากๆชั่วขณะวูบหนึ่งแล้วก็จะเกิดกายเบาจิตเบามันจะโปร่งโล่งเย็นเบาสบายทั้งกายทั้งใจปลอดโปร่งโล่งเบาเลยตรงข้ามกับทุกข์ที่มันอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เป็นความสุขเกิดขึ้นแล้วสุขในสมาธิสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเช่นนี้ไม่มีเราจะพิสูจน์ได้เองเมื่อเราทำถึงตรงนี้ได้พยายามละความคิดข้างหน้าคิดแทนคิดไปก่อนความอยากที่จะให้เป็นนู่นเป็นนี้ต้องละตัวนี้มันออกไปทำสติรู้แค่ปัจจุบันรู้ไปเฉยๆงั้นแหละแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะเกิดเราเพียงเป็นผู้รู้ทำหน้าที่รู้เฉยๆอะไรเกิดก็รู้รู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปทำให้มันชัดเจนอะไรมันจะค่อยๆชัดพัฒนาขึ้นไปเองต้องใจเย็นๆใจเย็นๆทำใจสบายๆไม่ต้องไปรีบร้อนที่จะได้อะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็เพียงว่าเหมือนกับการเดินถือแก้วน้ำประคองไม่ให้มันหกก็ประคองรู้แต่รู้เบาๆดูรู้หลวมๆไม่ต้องไปกดข่มอะไรทั้งนั้นรู้แบบธรรมชาติถ้าเรามีวิตกวิจารวิติก็เกิดพอวิติเต็มกำลังก็เกิดสุขอย่างที่กล่าวแล้วแล้วก็ชั่วขณะสุขก็จะดับไปเช่นเดียวกันแต่มาถึงตรงนี้เราส่วนมากจะลืมกำหนดพยายามกำหนดไว้ให้เคยชินสุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายเป็นไงกายเป็นสุข
ข์แล้วก็มาดูใจเป็นทุกข์เป็นยังไงแต่ไม่ต้องไปเพ่งเล็งว่าให้มันเป็นยังไงให้รู้ให้ชัดไม่ต้องเพียงแต่กำหนดผ่านกำหนดแล้วปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆว่าเราจะเริ่มเข้าใจความจริงขึ้นมาแล้วก็ทำต่อไปวันต่อไปแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุขเต็มกำลังแล้วเต็มที่ออกจากสุขก็จะเกิดอาการสงัดจิตจะเกิดอาการเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีกายอยู่หรอกไปรวมเป็นดวงเด่นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเอกคตาลมเอกคตาจิตก็เกิดขึ้นแล้วนี่แหละเป็นปฐมฌานปฐมมรรคปฐมคือต้นทางที่จะเริ่มต้นมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นเองนี่เข้าไปแตะอริยบุคคลองค์ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งโสดาปัตติมรรคปฏิบัติไปจนไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏชัดขึ้นมามันก็จะละสังโยชน์สามแล้วมันจะไม่สงสัยวิจิกิจฉาดับมันก็จะมั่นคงในศีลจิตไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนใครแม้กระทั่งตัวเองมันก็จะละความเห็นผิดที่มาคิดว่าเราเป็นตัวเราจะรู้แล้วแต่ตัวเราก็เป็นแค่เพียงอาการ32เป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นเดี๋ยวปัญญาตรงนี้จะพัฒนามารู้แจ้งชัดขึ้นมาเองเมื่อรู้ตรงนี้ได้แล้วคนก็ถอนสักกายทิฏฐิออกความถือตัวถือตนก็เบาบางลงไปเกินครึ่งแล้วนี่แหละละสังโยชน์3ข้อนี้ได้ก็โสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นมันจะแจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตารอบที่1นี่แหละนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์พยายามประคองจิตรู้ไว้มากๆพยายามพิจารณากายสงบในพยายามนั่งอยู่เนี่ยมันสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ให้รู้เท่านั้นเองเพราะการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ทั้งดีทั้งชั่วดีและไม่ดีก็ต้องรู้แต่รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยทำเป็นรู้แบบนั้นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือผู้รู้นี่แหละรู้จักรู้จำลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการนี่แหละมันมารู้ลักษณะนั้นไม่ใช่ไปทำอะไรมันเป็นอะไรหรอกแต่ความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเองตรงนี้เรียกว่าเป็นบุญญาฤทธิ์เรามันเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์ที่เราต้องการแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดมันก็มีของแถมของแถมก็เรียกว่าลึกชาติได้หูทิพตาทิพรู้จิตใจคนอื่นพวกนี้เป็นของแถมเรามักจะไปหลงตรงนี้กันจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปนั้นจะสังเกตให้เห็นว่าสมาธิเป็นบาดฐานเป็นกำลังที่จะใช้พิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงแต่บางท่านไม่ต้องใช้สมาธิพิจารณาเลยได้ก็ทำได้นั่นก็เรียกว่าแนวปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยจนเห็นจริงเห็นจังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดเจนขึ้นมาเองก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็มีน้อยมากเพราะยุคเราห่างพระเจ้ามา 2,500 กว่าปีแล้วบารมีที่สั่งสมมาก็กำลังไม่พอที่จะฟังธรรมสำเร็จเพราะนั้นก็ต้องใช้อาศัยการฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอเราอยู่ในยุคของเนยยะบุคคลที่ต้องฟังแล้วฟังอีกทำแล้วทำอีกถึงจะพอเข้าใจได้แต่ก็มีโอกาสอยู่งั้นต้องใช้โอกาสนี่แหละสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ก็มีอยู่3อย่างเวลาผ่านไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้โอกาสมาให้เราไม่มากนักถ้าเราไม่ฉวยเอาไว้มันก็ผ่านไปก็หมดโอกาสก็เรียกกลับไม่ได้แล้วคำพูดที่พูดไปแล้วจะถูกจะผิดเราก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้งั้นถ้าเรามีสติที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยเราจะสำรวจระวังตรงนี้ได้เราก็จะไม่เสียโอกาสเราก็จะไม่เสียเวลาแล้วเราจะไม่เสียคำพูดที่จะพูดอะไรออกไปการสังเกตว่าสตินี่คืออมฤตธรรมนั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดอาการแล้วล่ะทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วล่ะ
ันนี้ท่านบอกว่าเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยพยายามกำหนดรู้ซะก่อนเราให้ทันใจเราไว้ให้ทันใจด้วยการกำหนดรู้กายรู้ใจอย่างที่ว่านี่แหละเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างไรเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะไม่เห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยดังนั้นตรงนี้จะเกิดปัญญาแล้วเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในตอนการจะเปลี่ยนอิริยาบถนี่แหละพยายามกำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมกลับมาดูลมถ้าทนได้เราก็ดูลมเรื่อยไปเมื่อกำหนดรู้เนี่ยใหม่ๆมันก็จะรู้สึกเหมือนจะคลายไปเล็กน้อยแต่ยังมีอยู่ยังรู้สึกอยู่แต่จิตเนี่ยเป็นประเด็นมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ลมบางท่านบางทีมาเห็นลมตอนนี้ชัดเจนก็มีบางทีก็ไม่ค่อยชัดใจมันจะกระสับกระส่ายไปที่เวทนาตัวทุกข์ตัวนั้นเราก็กำหนดรู้อีกถ้ามันยังบีบคั้นมากจะทนไม่ไหวแล้วอ้าวก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงก็จะรู้เลยว่าเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่คือการกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกคนไม่มีใครทนได้หรอกเริ่มฝึกหัดใหม่ๆก็เป็นธรรมดาธรรมชาตินั่งไม่นานมันก็จะเกิดอาการแล้วเริ่มจากมันชาก่อนแล้วมันจะเข้าไปปวดเนื้อแล้วก็ขั้นต่อไปก็ไปปวดกระดูกก็เป็นลำดับของมันไปเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นธาตุสี่เมื่อทุกข์ทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดรู้กายไว้ก่อนตอนนี้เรานั่งอยู่มือจะอยู่ข้างบนเราก็ขยับมือก็ให้รู้การขยับเคลื่อนไหวไปวางข้างกายมือซ้ายไปก็ไปวางแล้วก็ข้ามกายยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็สังเกตรู้ทุกตรงนั้นไปด้วยพอสลับเท้าเสร็จวางเข้าที่แล้วก็กลับเข้ามานั่งใหม่จัดที่เข้ามาก็พยายามสังเกตตรงทุกไปด้วยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไงทุกดับไปบางทีก็บางท่านก็ค่อยๆคลายไปไม่ได้ดับไปทีเดียวนี่คือนิโรธการดับของทุกขั้นที่หนึ่งพอทุกข์ดับไปแล้วอะไรเกิดก็เกิดความสุขขึ้นมาบ้างมันก็จะเบาสบายขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้มันบีบคั้นอยู่เราก็กำหนดรู้สุขว่าสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปแล้วมากำหนดรู้ลมหายใจเราเหมือนเดิมหรือมารู้ผมก็เรียกผนังเราก็นั่งนึกรู้เรื่อยไปเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่งไปนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วก็เป็นอีกเมื่อกี้เรานึกขึ้นได้ว่าพอเราเปลี่ยนมันก็หายไปเราจำอารมณ์นั้นได้เอ๊ะมันก็หายไปแล้วนี่เราลองนั่งดูจะเป็นไงจะปวดมากกว่านี้เท่าไหร่เอาแค่พอทนได้นะเอาแค่สุดทนแต่ไม่ให้เหลือทนเราก็ทนดูสินั่งดูไปแบบนี้แหละในขั้นต้นที่เราเปลี่ยนบทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญญาบางท่านก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันจะรู้จริงๆว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะว่าอิริยาบถมาปิดบังนี่เองในชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนอิริยาบถไปตลอดมันก็เลยไม่เห็นความจริงทุกข์ที่เป็นอยู่แต่พอเรามานั่งเฉยๆสักพักก็จะเกิดอาการแล้วเนี่ยทำให้ปัญญาเราก็พัฒนาเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาได้ชั้นหนึ่งพอเรานั่งต่อไปมันปวดแล้วก็กำหนดรู้ปล่อยแล้วก็ดูลมไปบางทีเนี่ยด้วยอำนาจของความบีบคั้นนี่แหละทุกบีบคั้นจิตมันจะหาที่พึ่งตอนนี้เรามาพึ่งลมหายใจอยู่มันก็จะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจบางทีบางขั้นอาจจะเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นตอนนี้ก็ได้แล้วมันก็จะลืมความรู้สึกที่มันบีบคั้นที่มันทุกข์อยู่ก็ตั้งมั่นเรื่อยไปตั้งไปตั้งมาอยู่ๆมันก็เกิดอาการหนึ่งขึ้นมาอยู่มันก็เกิดอาการที่ว่าปวดมากๆอยู่แต่เราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมอยู่อยู่มันก็ดับฟืบไปเฉยๆเกิดอาการเย็นตั้งแต่เท้าขึ้นมาตามขาขึ้นมาตามลำตัวจนถึงศีรษะเลยเกิดเย็นโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมานี่ดับขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์มันก็ต้องดับไปเพียงแต่ว่าอยู่ที่การเวลาเท่านั้นเองถึงตรงนี้พอทุกข์ดับไปตรงนี้เราจะรู้สึกละเย็นโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้สุขเหมือนกันสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไร
ถ้าลองสังเกตดูมาตลอดจะเห็นว่าการเป็นอิริยาบถเนี่ยเรารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่มากแต่เวลาที่มันดับเองข้ามอารมณ์ไปเนี่ยมันจะสุขมากกว่าเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้แล้วจะรู้สึกถึงความสุขเช่นนั้นขึ้นมาสักพักหนึ่งนั่งได้ความสบายโปร่งอยู่ไม่นานสักครู่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อีกแล้วมันก็จะเป็นของมันความสุขดับไปมันก็จะเกิดอาการขึ้นมาอีกเราก็นั่งดูไปนั่งไปนั่งมาอยู่ๆกำลังจะสงบอีกแล้วอยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดนั่นอ้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เอามาคิดเราก็อย่าไปรำคาญตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญท่านบอกกำหนดจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูไปเอามันจะคิดอะไรคิดเราจะดูทำจิตให้รู้อย่างนั้นไว้เดี๋ยวก็คิดดีเราก็รู้เราก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราจะเห็นการเกิดดับของจิตในขณะนี้แหละจิตจะตั้งมั่นประคองรู้อยู่เฉยๆสังเกตไปเรื่อยมันก็จะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นเกิดขึ้นคิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่พอเรากำหนดรู้ก็ดับไปคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปก็จะเห็นการเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยก็ทั้งอยู่ๆมันก็เกิดความสว่างวาบขึ้นมาในจิตนี่แหละเป็นนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตนั้นจะดับความคิดความอะไรต่างๆได้แล้วถ้าเราทำถึงขั้นนี้ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยอารมณ์อะไรที่เข้ามาเนี่ยจะดับได้เร็วการตัดละปล่อยวางมันจะเร็วขึ้นนี่คือการพัฒนาจิตเขาเรียกว่าภาวนาพัฒนาจนถึงขั้นมารู้จิตละเป็นจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานนาพิจารณาตรงนี้เป็นข้อนี้แต่เริ่มต้นด้วยการพิจารณากายเป็นกายานุปัฏฐานพิจารณากายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงความคิดนี่แหละก็กำหนดรู้ไปเมื่อจิตสว่างสวัยขึ้นมาอย่างนั้นมันก็เกิดแตะเข้าไปดูสภาวะแหละเขาเรียกว่าเข้าไปถึงสภาวะของเห็นช่องทางของความพ้นทุกข์ได้พยายามเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งพยายามกำหนดรู้ให้ทันเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อสร้างภาพเพื่อหมกเม็ดเพราะนั้นเราปฏิบัติเพื่อจะเปิดความจริงให้เห็นให้จิตเราได้เข้าใจความจริงว่ากายใจเราเป็นยังไงงานวิธีการไม่ได้ไม่ต้องน่าละอายอะไรไม่ใหม่ทุกคนเป็นหมดแล้วนั่งไม่นานมันก็ปวดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนละแต่อำนาจของความเพียรนี่แหละที่เราเพียรพยายามอัตปีที่ทำอยู่เนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเองอย่างเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นนั่งใหม่ๆเนี่ยสักสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะเปลี่ยนละแต่เราก็วันนี้อาจจะไม่ไหวเอาแค่นี้ต่อไปแล้วก็ทำของเราอีกไม่ทิ้งทำต่อเนื่องไปเรื่อยนั่นนะเข้ามันก็จะเริ่มเปลี่ยนน้อยลงแล้วจาก10นาทีก็เลื่อนเป็น15นาที20นาทีนั่นนะเข้าก็ครึ่งชั่วโมงที่สุดเราก็นั่ง1ชั่วโมงได้นี่ความอดทนมันพัฒนาขึ้นมาแบบนั้นด้วยความเพียรพยายามของเราไงดังนั้นถึงกล่าวแล้วว่าคนเก่งไม่สำเร็จหรอกเพราะเก่งแล้วมันเป็นทิฏฐิตัวตนแต่ผู้จะสำเร็จได้พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันมันเพียรกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ปล่อยปละละเลยนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติแบบอิทธิบาท4คือมีความฉันทามีความพอใจที่จะลงมือทำที่จะปฏิบัติพอรู้เข้าใจเมื่อมีฉันทาแล้วก็มีความพยายามวิริยะความเพียรความขยันกระทำเมื่อมีวิริยะแล้วก็เอาใจใส่มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยนะตั้งใจตั้งอยู่เรื่อยๆไปมันจะดีมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ไปมันจะหงุดหงิดก็รู้มันจะรำคาญก็รู้มันจะดีไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่ามันในวิธีการที่เรียกเอาชนะจิตด้วยวิธีการไม่ว่าถ้าเราว่าเขาจะต่อต้านทันทีเช่นเดียวกับเราลองไปว่าอะไรเด็กเนี่ยเด็กๆเราจะสังเกตดูยิ่งว่าเขาจะต่อต้านแต่ถ้าเราไม่ว่าแล้วเขาก็จะตามใจเขาจะทำได้ถูกเองดังนั้นวิธีการเราใช้วิธีนี้ทำเมื่อเสร็จแล้วการปฏิบัติจบเราก็ใช้พิจารณาไต่ตองทบทวนเริ่มต้นเราทำมาเป็นยังไง
มาถึงตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมอันนี้เรียกว่ามีวิมังสาเนี่ยอิทธิบาท4ครบเลยถ้าปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้อายุยืนด้วยแล้วก็จะสามารถเข้าถึงความสงบความบริสุทธิ์ของจิตได้ง่ายขึ้นมันจะพัฒนาไปแบบนั้นนี่เรียกว่าภาวนานั่นภาวนาไม่ใช่มานั่งบริกรรมภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเป็นวิธีคิดที่ให้เข้ามาสู่สภาวะของเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าทัศนคติที่ถูกต้องนั่นเองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่คิดตามใครแต่คิดตามความเป็นจริงที่เรารู้เราเห็นปัจจุบันนี่แหละเป็นยังไงแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่ไปคิดไม่ไปวิจารณ์อะไรทั้งนั้นรู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปนี่คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราฝึกฝนตั้งใจอยู่เป็นบุญตลอดเส้นทางเลยจะสงบหรือไม่สงบก็เป็นบุญแล้วเพราะเจตนาเราเพียรพยายามกระทำอยู่นั่นเราก็ได้รู้จักนิโรธแหละตัวดับทุกข์ การดับของทุกข์เป็นอย่างไรนะดับ3ขั้นตอนดับที่กาย2ขั้นดับที่จิต1ขั้นนี่เป็นนิโรธคือความดับของทุกข์ทุกข์เราก็รู้จักแล้วกําหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าเหตุของมันอย่างสมมุติว่าเราดูกายอยู่อย่างงี้แหละมันก็ปวดแต่เรากําหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็มาดูลมตรงนี้เราละสมุทัยเพราะขณะจิตที่มันเกิดอาการปวดอยู่นะจิตก็ไปโผล่พันตรงนั้นแล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาเราไม่ทันเราไม่รู้ทันตรงนี้ว่าจิตมันเกิดความอยากจะให้มันหายไปและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันปวดอยากจะให้มันหายสองอยากนี่คือตัวสมุทัยเมื่อเราละความอยากตรงนี้ก็มันดูลมไม่สนใจแล้วก็กลับมาดูที่ลมนะตรงนี้ความอยากมันละไปพอละไปจิตตั้งมั่นที่ลมอยู่มันก็เกิดข้ามอารมณ์เนี่ยดับเองเมื่อสมุทัยถูกละแล้วทุกข์ก็ดับไปมันซ้อนๆก็อยู่เล็กน้อยมันละเอียดลงไปอีกหน่อยแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาปัญญาจะเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่รู้ทีเดียวปุ๊บปั๊บหรอกเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเราก็สังเกตดูก็ได้ทุกคนเกิดมาแล้วไม่ใช่ทำอะไรเป็นหรอกต้องค่อยๆฝึกฝนทำเอากว่าจะได้แต่ละอย่างบางอย่างก็ใช้เวลาใช้ความอดทนพอสมควรการปฏิบัติก็เช่นกันบางท่านก็ทำง่ายๆบางท่านก็ยากหน่อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำมาจากอดีตถ้ายิ่งทำยากยิ่งต้องตั้งใจให้มากยิ่งทำแล้วไม่ค่อยได้จะเป็นผลขึ้นมาก็ยิ่งต้องตั้งใจให้มากแสดงว่าเราสร้างบารมีมาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นนะเพื่อมันจะได้เป็นผลขึ้นมาถ้าทำสะดวกก็ควรจะต้องทำให้มากเข้าไปเหมือนกันเพราะวิธีการที่จะมารู้สังเกตดูเนี่ยแล้วก็ใช้การสังเกตให้ดีอะไรเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นเรื่องการขยับเนี่ยตอนที่บอกเนี่ยจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยพยายามกำหนดรู้ให้ทันรู้กายรู้ใจแล้วก็ค่อยๆกำหนดขยับรู้ช้าๆนี่ก็เรียกว่าทันใจถ้าไม่ทันใจล่ะใจร้อนเป็นยังไงมันก็ขยับเลยพรึบพอเป็นมันก็ขยับเลยเราไม่รู้ตัวเลยก็จะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรบางคนมีอาการหมองเม็ดด้วยมองซ้ายมองขวามีใครเห็นหรือเปล่าก็เปลี่ยนชุดแล้วก็นั่งเหมือนกับเรานั่งได้นานเนี่ยสร้างภาพตรงนั้นก็หลอกตัวเองต่อไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นโทษกับตัวเองอีกดังนั้นเราตอนนี้การปฏิบัตินี่คือมาเปิดใจเราเปิดมารู้ความจริงจริงๆว่าเป็นยังไงเรามีนิสัยยังไงเมื่อเรารู้ได้เนี่ยเราจะปรับตรงนี้ได้พอรู้ว่ามันไม่ดีมันก็ทุกข์ก็รู้มันก็ไม่เอามันก็ลาไปเองรู้แล้วทำแล้วตรงนี้มันมีความสุขมันก็อยากทำเองเห็นไหมตรงนี้ผู้รู้เนี่ยสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้แหละพระองค์เรียกคำนี้ว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นในตำราท่านเขากล่าวไว้แล้วว่าสติเป็นธรรมที่ไม่ตายผู้มีสติคือผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติก็ผู้ที่ตายแล้วตายจากความรู้ไม่ได้ฉะนั้นสติเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรามาฝึกสติจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะละจากความแก่ความเจ็บความตายได้ก็คือพ้นทุกข์ไปพระนิพพานนั่นเอง
งั้นสังเกตให้ดีๆว่าเส้นทางพระนิพพานไม่ไกลอยู่ที่จิตที่ใจเรานี่เองไม่ได้ไปที่ไหนด้วยเพียงแต่ทำความเข้าใจให้ถูกแล้วก็ค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบร้อนแบบสบายๆแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำอย่างอื่นทำไม่ได้พุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นพุทธเจ้าดังนั้นธรรมของพระองค์ก็มีผู้พิสูจน์มาแล้วมากมายโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเรานี่มีมากพระอรหันต์มากที่สุดในโลกนั้นควรจะภูมิใจแล้วเราก็เป็นมีศักยภาพมีกายมีใจเหมือนกันมีความสมบูรณ์ของกายเช่นเดียวกันเพราะนั้นโอกาสของเราก็ไม่ยากหรอกเพียงแต่เราพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่าไปเชื่อแบบงมงายทดลองก่อนทดลองทำดูจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าทำตรงนี้ต้องได้อย่างนั้นทำเนี่ยทำให้มันหมดไปไม่ได้ทำให้ได้มาถ้าได้เนี่ยเราได้เป็นตัวตนอีกเราต้องการจะละไอ้ความเป็นตัวตนสักกายทิฏฐินี่ออกเพราะฉะนั้นทำแล้วมันจะต้องหมดไปความงุนงิดงุนง่านลำคาญใจจะหมดไปความคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจต่างๆก็จะหมดไปอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะหมดไปหายไปความโลภความโกรธความหลงมันก็หายไปที่สุดแล้วอวิชชาก็ดับไปเมื่ออวิชชาดับก็จักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะนี่แหละที่พระเจ้าทรงอุทานออกมาจิตเรามาถึงตรงนั้นได้ก็จะเป็นพุทธะขึ้นมาพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเราทำความรู้เริ่มต้นด้วยวิธีการฝึกฝนแบบนี้ไปก็จะเริ่มรู้จริงไปเรื่อยๆเรารู้จักแล้วจากการสวดมนต์เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำแล้วก็เริ่มรู้จริงรู้จริงมากเข้ามากเข้าหลังๆเข้าก็จะเกิดรู้แจ้งขึ้นมาดังนั้นขั้นต้นทำยังไงให้สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบคำพูดทำใจเฉยๆไม่คิดคิดก็ไม่ว่าคิดก็ปล่อยไปพอเราเริ่มสงบได้ปุ๊บมันหยุดคิดนี่เป็นสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็เริ่มคิดใหม่เราก็เอาจิตดวงนี้พิจารณากายเราอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี่แหละทำแค่นี้แหละทั้งสมถะวิปัสสนาจะควบคู่กันไปนี่การเราทำแบบนี้แหละปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นเราจะเข้าใจในความจริงของชีวิตขึ้นมานี่แหละคือเส้นทางที่แห่งการพ้นทุกข์ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนเวไนยศาสตร์มา2,500 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้พระธรรมของพระองค์ก็ยังอยู่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามได้ก็ยังมีอยู่มากมายเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วมาฝึกฝนอบรมก็จะได้รู้ความจริงต่อไปเอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆฝึกออกจากสมาธิไว้เป็นการฝึกฝนเอาไว้ก่อนบางท่านบางทีนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรอยู่มันเข้าสมาธิคลุกๆไปก็มีอดีตเคยทำมาอยู่ๆพอมาเข้าๆเนี่ยทำใจปล่อยวางเฉยๆไม่คิดอะไรอยู่มันหยุดคิดแล้วมันเข้าไปลึกพอเข้าไปแล้วบางทีบางคนเนี่ยขยับตัวไม่ได้ออกไม่ได้จะขยับมือขยับอะไรไม่ได้ก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาต่อไปก็จะเข้าสงบไม่ได้เลยเพราะนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไม่ต้องกลัวเพราะนั่งสมาธิตายเนี่ยทำยากไม่มีใครทำได้นะสังเกตดูได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมจะมีพระไม่กี่รูปที่สามารถนั่งสมาธิแล้วก็ตายไปได้อย่างโยมก็ยังไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวรับรองถ้าตายก็ดังแน่นอนมีคนกราบไหว้แน่ถ้านั่งสมาธิแล้วตายแล้วทำใจเฉยๆไว้แล้วก็พึ่งออกจากสมาธิตอนนี้ไว้ก็ด้วยการพอมันเป็นงั้นเราก็ทำใจเฉยๆแล้วก็นึกรู้ใช้ความนึกขึ้นมากำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปเราที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดนึกรู้เรื่อยๆไปหรือเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงพอกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดนึกรู้ที่ใจตอนนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านคิดมากเลื่อยไปเราก็ให้รู้ว่านี่นิวรณ์มาแล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบแสดงว่าต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ออกจากนี้อาจจะไปเดินโยกลมเพิ่มเติม
เดินจงกรมนี่จะเป็นตัวทำสติให้มากขึ้นนั้นจะทำให้มีกำลังของสติมากต่อไปเราก็จะละนิวรณ์ได้ก็ข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่นอนเพราะนิวรณ์เป็นตัวขวางความสงบความทุกข์แต่ถ้านั่งมาแล้วเกิดความสงบเย็นสบายสุขสงบเย็นนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วยอดบุญแต่บุญเกิดตั้งแต่เราเริ่มเจตนาที่จะทำแล้วก็มีแล้วแล้วตลอดเส้นทางที่พยายามอยู่ถึงจะสงบไม่สงบก็เป็นบุญแล้วเหมือนกันแต่ถ้าจิตเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมานี่ก็เรียกว่ายอดบุญเราก็ให้กำหนดจิตอุทิศกุศลผลบุญไว้กว้างใหญ่ไพศาลบางท่านก็เกิดคณิกะชั่วขณะสงบชั่วขณะมามากมายเหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวก็มีท่านบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านไม่ได้ว่าคุณหลวงปู่ทองวานแกมาโคได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม่เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นชั่วขณะเดียวเป็นคณิกะเนี่ยมีอนุภาพมีกำลังมากสามารถที่จะส่งบุญนี้ไปได้ทุกภพภูมิเลยแล้วก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเลยกว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องพนมมือเพราะมันขยับมือไม่ได้นะเมื่อกี้นี้มันขยับมือไม่ได้ฝึกออกไว้อันนั้นมันจะทำให้โยมรู้ว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทำด้วยจิตจิตที่ตั้งมันนี่แหละจะอุทิศได้มีกำลังนะเราไม่ต้องใช้ตรงนั้นแต่ที่ใช้น้ำเพราะว่าจิตยังตั้งไม่มันก็เลยต้องใช้น้ำเป็นสื่อไว้ก่อนในเราชั้นสูงแล้วใช้จิตล้วนๆเลยก็กำหนดอุทิศไปที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทางพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยแล้วก็เป็นครูคนแรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้รวบรวมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านธรรมมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างแก้วโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันรัชกาลที่10พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถและรัชกาลที่9พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกๆท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุตุลกบาลพญาจุบบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ตูขอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพภูมินี้ว่าสามนิเวศภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์ภูมิ1เป็น5แล้วก็สวรรค์ภูมิ6ฌานก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20เป็น31พรหมก็แบ่งเป็นรูปภพ16กับอรูปภพ4นี่ก็ตามชั้นเราสุขได้หมดเลยทุกภพภูมิขอสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ค่อยลองดิเรากำหนดรู้กายไปแล้วกำหนดรู้จิตอุทิศส่วนกุศลไปแล้วมันใช้เวลาพอสมควรเพราะนั้นลองมากำหนดรู้ที่มือตอนนี้ตะกี้ขยับไม่ได้เราก็ลองมาค่อยๆขยับดูกำหนดที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวามองตามไปทางที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกโพธิ์ตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้
ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอันรู้ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครเป็นอธิษฐานเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่ได้เปิดเป็นหน้า69หน้า69 แล้วการปฏิบัติฝึกสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆฝึกที่ก็ทำอยู่แค่ฝึกฝนอยู่ประจำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเมตตาภาวนาขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจนมันเต็มกำลังเมตตาตัวนี้แหละจะไปละความโกรธของเราได้ความโกรธนี้ไม่มีใครสามารถที่จะละได้ไม่อยากทำไม่อยากโกรธแต่มันก็จะโกรธเพราะเราฝึกมันมาเองดังนั้นเราจะละได้ด้วยวิธีการฝึกฝนให้เกิดเมตตาขึ้นมานี่แหละแผ่เมตตาให้คนอื่นเขาได้รับเหมือนที่เราได้รับความรู้สึกที่เมตตานี้ตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดจบรอบที่หนึ่งของการนั่งอันนี้ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำก็ไปได้หรือจะไปนอนก็ไปได้มันบังคับกันไม่ได้แต่มันจะพูดต่อสักครึ่งชั่วโมงใครจะฟังก็อยู่ฟังได้ก่อนจะไปก็กราบพระสักสามครั้งเนาะที่นี่เขาฝึกให้กราบบ่อยๆเพราะว่าให้โยมได้พรเพราะพรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนที่มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดโดยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นการกราบเนี่ยเป็นการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญชนิดหนึ่งในบุญกิยาวัตถุ10แล้วก็เป็นพรที่จะได้รับจริงๆพรเนี่ยไม่ได้รับจากพระหรอกนะพระเพียงอนุโมทนาดีใจกับโยมที่ทำก็เรียกว่าคอนเกตุเลชันตุอยู่เท่านั้นเองพระดีใจด้วยแล้วก็ยกคำที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าใครกระทำเช่นนี้จะได้รับพรคืออายุวันนาทุกขาพละปฏิพันธ์ธนาสารสมบัติพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยการทำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่ทำเองไม่ได้ขอนะเงินใครทำตรงนี้ได้ก็จะเป็นพรคนไทยเราจึงงดงามนิ่มนวลละเอียดอ่อนละมุนละไมเพราะมีพรอย่างนี้แหละเราสุขปลูกฝังมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเรียบร้อยคนไทยจะถึงเป็นตรงนั้นไงแล้วก็การยิ้มของคนไทยก็ยิ้มมาจากใจจริงๆก็ถึงเรียกว่าเป็นยิ้มสยามยิ้มจริงใจเพราะว่ามันมีธรรมะอยู่ในใจแต่สมัยก่อนนี่ก็ปลูกฝังกันมาอย่างนั้นสมัยนี้มันนะด้วยวัตถุที่เจริญก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันเวลาไม่มีต้องรีบร้อนก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาตรงนี้กันเท่าไหร่
อาตมาถึงกล่าวไงว่าถ้าผู้ที่เข้ามาตรงนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นมีเป็นปัญญาเขาคิดมาไม่ได้ปัญญาของคนนี่จะมี3ระดับนะระดับที่1เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการไปเห็นการไปเรียนมาอย่างโยมฟังอยู่ตรงเนี้ยฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องไหมแต่อาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเสร็จแล้วปัญญาขั้นที่2ก็คือเราเอามาคิดพิจารณาเองเริ่มเข้าใจขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาขั้นที่2ดังนั้นในสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปะเป็นเรื่องของปัญญาแบบนี้ปัญญาขั้นต้นของเราจนกระทั่งเราทำจิตสงบเป็นสมาธิได้มรรคมารวมกัน8องค์ก็เรียกว่ามรรคสมังคีแล้วเนี่ยจะเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาสุดท้ายภาวนาแปลว่าพัฒนาใช่ไหมเพราะนั้นภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วให้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าธรรมชาติจริงๆคืออะไรกายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงพอเรารู้ความจริงได้พวกนี้มันจะคลายความยึดมั่นต่างๆออกไปได้จะทำให้เราเริ่มเข้าใจความจริงของโลกว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อเป็นมนุษย์ไม่งั้นก็จะเสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์ ใช่ไหมเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากในพระไตรปิฎกกล่าวเลยว่าท่านสมมติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งตาบอดด้วยนะแล้วก็มีเสวียนเสวียนนี่เขาจะเหมือนกับแบบเป็นห่วงแต่เขาถักด้วยไม้ไงเสวียนแบบบ้านนอกเขาเรียกเสวียนเป็นล้อมแล้วมันก็ลอยอยู่ในกลางทะเลแล้วทะเลมันไม่ได้อยู่กับที่มีคลื่นมีลมก็พัดไอ้พวกนี้ก็ลอยไปเลยแล้วก็ร้อยปีไอ้เต่าตาบอดตัวเนี้ยร้อยปีนะโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเอาหัวมาเสียบเข้าในเสวียนเนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมาแล้วสามารถเอาหัวเข้ามาในเสวียนได้ชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นได้มนุษย์โยมว่ามันยากไหมล่ะร้อยปีครั้งหนึ่งแล้วเกิดมันโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้เข้ามาตรงนี้ล่ะไปโผล่แล้วก็ไม่ได้เสียบไม่เจอกันก็ไม่มีมนุษย์เกิดอีกดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากเราต้องไปดูว่าสัตว์นรกนี่ในท่านในพระไตรปิฎกท่านก็กล่าวเลยว่าวิญญาณที่เป็นสัตว์นรกไปอยู่รวมกันเนี่ยเปรียบเสมือนกับเม็ดข้าวสารที่อยู่ในกระสอบอะแน่นหนาขนาดอย่างนั้นอยู่กันเพราะว่ามันจะไม่มีสภาวะของร่างกายจะเป็นกายสมมติที่ไปใช้กรรมเพราะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยมีจำนวนไม่มากเราดูไม่ต้องมากแถวบ้านเราก็ได้มาที่นี่ก็เห็นเอาเฉพาะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากมายกว่ามนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมเฉพาะมดลังหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นี่ไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยแมลงอีกมากมายนั่นการนั่นก็คือชีวิตนั่นก็คือวิญญาณทั้งหมดการจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากอย่างนั้นเป็นมนุษย์ยากแล้วยังไม่พอเป็นมนุษย์ที่มาพบพระพุทธศาสนายากกว่านั้นครับอีกโยมดูทั่วโลกเนี่ยมีศาสนาพุทธกี่ประเทศใช่ไหมแล้วพบแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ความถูกต้องได้ก็ยากกว่านั้นครับอีกศาสนาพุทธมีก็มีอยู่แล้วก็มีทั้งมหายานทั้ง อะไรเขาเรียกว่าหินยานของเราตรงนี้ถามว่าในหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้ามาถึงตรงนี้ได้ง่ายไหมก็ยากเพราะนั้นประเทศที่สามารถปฏิบัติศาสนาพุทธได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยมีแค่ไม่กี่ประเทศเหมือนกันอย่างมีไทยพม่าศรีลังกาลาวแถวบ้านเราลาวเขมรบ้างก็ไม่มากประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธโลกเป็นศูนย์กลางเพราะว่าการปฏิบัติการเรียนรู้การเข้าใจมันออกมาเลยมันไม่ใช่เป็นลักษณะทั่วๆไปที่ว่าที่ทำกันแบบเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันไปนั่นแต่ละจุดละจุดจะไม่เหมือนกันถึงได้บอกว่าเมื่อมาเจอพุทธศาสนาแล้วได้มาเรียนรู้เข้าใจก็ยากแล้วเพราะเรามาวัดเนี่ยบางทียังไม่รู้อะไรก็มีให้ทานแบบไหนถึงจะถูกให้ศีลรักษาศีลยังไงถึงจะถูกบางทีเรารับศีลแล้วถือว่าได้ศีลแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปด่ากันก็ได้แล้วใช่ป่ะแต่ก็บอกว่ามีศีลน่ะเห็นไหมเพราะนั้นที่บอกไปตะกี้นี่ศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเมื่อเรามีจิตเป็นสติมารวมสำรวมระวังกายกับวาจาตรงนี้แหละฝึกตลอดเลยนะเป็นการฝึกฝนเป็นภาวนาตัวนี้คือภาวนาเลยดังนั้นการฝึกสติบนพื้นฐานของศีลไง
ีลเป็นตัวสติที่เราฝึกอยู่ก็รู้ตัวเราอย่างเดียวไม่ไปรู้ใครรู้สำรวมระวังกายกับวาจาเราก็มาระวังปากระวังมือระวังเท้าห้าอย่างแค่นั้นเองสิน5จริงๆในระบบมันมีแค่นั้นนั้นเราก็จะรู้ว่าศีลถูกยังไงการปฏิบัติจะทำให้ถูกมันได้เรียนรู้เข้าใจแล้วได้ลงมือปฏิบัติก็ยากกว่านั้นก็ไปอีกเห็นไหมแล้วปฏิบัติแล้วเข้าใจเป็นผลขึ้นมาก็ยิ่งยากกว่าไปใหญ่แล้วโยมคิดว่าผู้มีปัญญาไหมนะอย่างโยมเนี่ยทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายแล้วเนี่ยมาถึงจุดที่ลงมือทำแล้วใช่ไหมปฏิบัติแล้วแล้วก็มีผลแล้วนะแต่ผลของการปฏิบัติส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ออกมาชัดเจนแบบว่าทำไอ้นี่แล้วได้อย่างนี้ทำแบบนี้มาแล้วมันเป็นรูปร่างอย่างนี้การได้ของการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ก็ได้กล่าวเมื่อกี้นี่เหมือนกันในสมัยพุทธกาลมีคนถามพระเจ้าเหมือนกันว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพระองค์ก็บอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมอ่ะพระองค์ก็ทรงแยมพระโอษฐ์มันไม่ได้หรอกแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงิดรำคาญใจมันหายไปความมิจฉาริษยาไอ้ร้ายป้ายสีคนอื่นมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปจนกระทั่งอวิชชามันดับไปเพราะนั้นเราทำสักกายทิฏฐิความให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมจริงๆตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวตนทำยังไงอ่ะถ้าเราทำแล้วได้มาโอ้โหมันก็เป็นตัวใหญ่อ่ะใช่ไหมยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งตัวก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เก่งมากเลยจริงๆมันไม่ใช่แต่ทำไปแล้วเพื่อให้มันหมดไปมันก็จะว่างแล้วก็เป็นสุญญตามันจะว่างจากสภาวะทั้งปวงเริ่มจากว่างจากความคิดก่อนว่างจากความคิดถัดมาก็จะว่างจากสภาวะความเป็นจริงที่เรามาพิจารณาได้เลยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความเข้าใจขั้นต้นเรื่องสัมมาทิฏฐิจำเป็นต้องเข้าใจตรงนี้จริงๆด้วยการปฏิบัติแล้วเนี่ยมีอยู่แค่2องค์ที่ทำฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเององค์ที่6กับองค์ที่7ของมรรคองค์8ก็นี่อย่างที่บอกที่อาตมาบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้ทางลัดย่อยๆบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยตรงเนี้ยทำแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเราใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจากายกับวาจาเราก็เป็นตัวสติที่เราต้องสำรวมระวังเลยไงเห็นไหมใช้จิตที่มีสติสำรวมระวังเนี่ยคือการฝึกตลอดเลยบุญจะเกิดอยู่ตลอดถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรแต่เรามีอยู่อย่างนี้เนี่ยภาวนาแล้วพัฒนาจิตอยู่เรื่อยงั้นภาวนาไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งแล้วไม่ต้องมาทำให้มันนิ่งให้มันว่างมันไม่นิ่งไม่ว่างง่ายๆหรอกกลายเป็นเราไปบังคับใจใจนี้บังคับไม่ได้จิตนี้เราบังคับไม่ได้หรอกแต่สามารถเข้าไปรู้ได้รู้จนกระทั่งรู้แจ้งรู้ชัดแล้วก็จะปล่อยวางเองฉะนั้นกลับมาดูในข้อที่ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นยังไงมันเป็นทัศนคติที่ถูกต้องถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องหรือวิธีคิดที่ถูกเนี่ยมันก็จะคิดถูกมันก็จะพูดถูกมันก็จะทำถูกในมรรคองค์8ก็เรียงไว้เลยมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บแล้วจะเกิดอะไรสัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดสัมมาวาจาวาจาชอบพูดสัมมากัมมันโตการงานชอบกายทำนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันเกิดจากความเข้าใจถูกตรงนี้ฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันธรรมะพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดจะไม่ใช่ตัวเดียวมันจะมีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเพราะฉะนั้นบางครั้งทำไมเราเข้าใจกันไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอย่างดีเลยแต่เราทำไมเข้าใจไม่ได้เราจะสังเกตตรงนี้ได้อาตมาเนี่ยก็เพิ่งมารู้ที่นี่แหละบางทีเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเรารู้อ๋อรู้สึกหลวงพ่อเทศดีเนาะแต่พอเราเริ่มปฏิบัติไปแล้วจิตเราเริ่มสงบเป็นสมาธิโอ้โหหลวงพ่อเทศสุดยอดเลยม้วนเดียวกันเลยเทศม้วนเดียวกันตรงนั้นนะธรรมะอันเดียวเลยเนี่ยที่เราฟังเนี่ยพอเราเริ่มปฏิบัติเสร็จแล้วเป็นสมาธิไปอันหนึ่งแล้วแต่พอเราปฏิบัติไปเราเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเกิดรู้เห็นเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราจะโอ้โหหลวงพ่อเทศได้ลึกซึ้งมากม้วนเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยมันบัวสีเหลาจริงเริ่มต้นเราอยู่เราอะไรเราจึงพัฒนาจิตด้วยวิธีการอย่างนี้ไงภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นเป็นบัวเหล่าต้นๆ
็จะถึงความพ้นทุกข์ได้แบบด้วยวิธีอย่างนี้ดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าอย่างขั้นหยาบต้องมารู้เรื่องกรรมเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเพราะตถาคตสอนเรื่องกรรมสอนเกี่ยวกับปัญญาด้วยตัตตรู้เกี่ยวกับเหตุและผลสองคู่ด้วยอริยสัจ4เพราะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมตอนนี้คำว่ากรรมเราเข้าใจผิดกันมาเยอะพอสมควรโบราณเขาใช้คำว่าบุญกรรมกับบาปกรรมต่อมาเราก็ทำให้มันสั้น ก็เอาแต่บุญมาแต่ตัวกรรมไม่ได้เอามาแต่ตัวบาปไม่ได้เอาบาปมาเอากรรมมามันก็เลยกลายเป็นบุญกับกรรมใช่ป่ะที่ถูกต้องเรียกว่าบุญกรรมบาปกรรมกรรมคือการกระทำเป็นบุญกระทำเป็นบาปแต่ตัวกรรมจริงๆเป็นกลางๆยังไม่บุญไม่บาปไม่ดีไม่เลวใช่ไหมฮะแล้วกรรมทำได้3ทางอย่างที่บอกทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางคำพูดเรียกว่าวจีกรรมทางการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมฉะนั้นกรรมถึงยังอยู่กลางๆแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขนี่เป็นบุญไปสุคติภูมิไปสวรรค์พรหมแล้วก็ไปพระนิพพานเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไอ้ตัวนี้เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่กรรมมันเกิดอย่างนี้ถ้าถามว่ากรรมมันเกิดขึ้นกับเราเยอะไหมวันหนึ่งทั้งดีและไม่ดีตลอดเวลาแต่กรรมไม่ดีจะเกิดมากทำให้จิตเศร้าหมองได้มากเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากอายตนะของเรานี่แหละเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดชอบกับไม่ชอบมันยินดีก็ยินร้ายพอใจก็ไม่พอใจมี2เรื่องเองใช่ไหมฮะถ้าเราชอบมันเกิดอะไรขึ้นยินดีก็เกิดความอยากใช่ไหมตัณหาคือความอยากก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาตัวนี้ก็เกิดเป็นความโลภใช่ไหมความอยากเป็นเหตุไปต่อเป็นความโลภโลภอยากได้โลภเป็นอะไรเป็นกิเลสถูกไหมเศร้าหมองใจถ้าเราไม่อยากได้ล่ะก็ไม่ชอบใจก็เกิดอาการขัดเคืองใจโกรธขึ้นมาอีกก็เป็นกิเลสไปทางต่ำอีกเห็นไหมมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเราทำกรรมอะไรไว้ทั้งวันเลยถ้าเราไม่มามีสติรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปละพวกนี้ได้เลยไม่สามารถจำแนกแยกจ่ายหรือว่าแยกแยะตรงนี้ออกว่าอันไหนบุญอันไหนบาปและบุญเรายังฝังหัวจะเพียงว่าเอาของมาถวายพระแล้วจะเป็นบุญถูกไหมเป็นบุญต้อง10อย่างนะประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการให้ทานนี่โอ้มีได้หลายรูปแบบมากเลยเป็นขั้นตอนอีกเยอะมากในเรื่องของรายละเอียดการให้ทานการเสียสละเนี่ยจิตอาสาหรือว่าเราเดินไปแล้วเห็นเศษแก้วหล่นอยู่อันเนี่ยเราเก็บออกเนี่ยก็เป็นบุญแหละเพราะว่าคนอื่นที่มาเนี่ยเขาจะมาโดนเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่โดนเนี่ยตรงเนี้ยเจอไปเจอเศษไม้มันขวางทางอยู่หยิบออกนอกทางก็เป็นบุญแหละงั้นบุญมี10อย่างเนี่ยมันเริ่มจากการให้ทานนะเป็นบุญขั้นต้นการรักษาศีลก็เป็นบุญถัดมาการภาวนาเป็นบุญสูงสุดแต่การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการหาอะไรนะช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมเป็นจิตอาสาอย่างเนี้ยพอเวลาว่างเขาจะมีใช่ไหมกิจกรรมตอนบ่ายสามเนี้ยใบไม้มันก็เกลื่อนไปหมดแล้วก็มาช่วยกันกวาดก็เรียกว่าก็เก็บบุญแล้วพระเดชคุณก็บอกว่าวัดเป็นบุญเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเท่าก็เก็บบุญไปเรื่อยเลยก็ฝึกนิสัยให้เขาเรียกว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขสถานที่สะอาดใจมันก็สบายก็จะรู้สึกดีใช่ไหมนี่คือบุญช่วยกระทำการขนขวายหาอะไรใช่ไหมบุญเจอการก็จะการอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราได้แล้วเราก็แบ่งปันบุญไปให้ก็อุทิศไปให้ให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดประณีตให้บุญได้อะไรก็ได้บุญใช่ไหมดังนั้นการอุทิศบุญจึงได้บุญมาอีกไงเพราะนั้นเวลาอุทิศบุญอย่าไปแบ่งบุญอย่าไปเสียดายให้หมดใจเลยให้หมดกายวาจาใจแล้วเราจะได้มาเต็มๆอย่างนั้นจะหวังหรือไม่หวังก็ทำใจเฉยๆไว้มันได้แน่นอนเพราะว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยทำยังไงได้อย่างนั้นอยู่แล้วเราให้ปุ๊บเนี่ยได้แล้วไม่ต้องไปอธิษฐานขอเลยถูกไหมพอให้ปุ๊บจะมาคูณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งถูกไหมนี่มันเกินแล้วใช่ไหมเราทำอย่างนั้นมันต้องได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วดีต้องดีไม่ดีต้องไม่ดีต
ต้องได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วสิ่งที่จะได้รับผลของการกระทำก็คือเขาเรียกว่าวิบากเราก็โอ้โหวิบากคงลำบากอีกแล้วเราก็จะมากลัวคำว่าวิบากกันอีกเอาแล้ววิบากดีอ่ะวิบากไม่ดีมันมีด้วยกันใช่ไหมถ้าบุญก็เป็นวิบากดีถ้าบาปก็เป็นวิบากไม่ดีวิบากคือผลของการกระทำถ้าเรามาเข้าใจคำพูดเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เราเริ่มเข้าใจขึ้นมาเยอะขึ้นไม่งั้นเราก็จะใช้กันลำตากันมาแล้วก็หลงใช้แล้วความเคยชินเนี่ยมันแก้ไขยากมากตัวเคยชินยังไงก็เป็นนะแล้วเนี่ยเราแนะนำอะไรไปเนี่ยเรามาฟังเออเดี๋ยวกลับไปว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเริ่มต้นตื่นเช้ามันต้องเอาแล้วต้องกราบพระซะหน่อยแต่พอถึงเวลาตื่นมาจริงๆมันก็ไปตามนั่นแหละเคยทำอะไรมันก็ทำเรื่อยไปฝืนยากนะนั่นการฝึกเป็นการฝืนในขั้นต้นมันก็จะราบรื่นสบสบายในขั้นปลายฝึกสติเพื่อให้รู้แล้วมันจะถึงการเปลี่ยนได้นี่เขาเรียกว่าแก้กรรมของเรากรรมที่ไม่ดีนี่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้มันก็แก้อยู่ในนี้เองไม่ได้ไปแก้ที่ไหนเลยนะมันต้องไปเสียเงินได้ต่อให้ใครก็หรอกเพราะฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิคืออย่างที่บอกแล้วว่ามีอยู่สองอย่างก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมพอเชื่อเรื่องกรรมก็ต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงไม่เชื่อก็ตามใจ ใช่ไหมพอถึงเวลาไปแล้วตายไปแล้วโอ้รู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีแล้วแต่สายไปแล้วถ้าเชื่อเรามีอะไรเสียไหมมันก็ไม่มีอะไรเสียนะถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเรารู้เรื่องกรรมทำยังไงคิดดีพูดดีทำดีอ๋อคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอ๋อกรรมไม่ดีใช่ไหมเป็นผลให้เกิดตรงไหนตรงไหนนี่ก็ไปทำดีแล้วไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานทำไม่ดีก็ไปทางอบายภูมินี่ไงนรกสวรรค์ก็มีอยู่แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันถูกบันทึกกรรมเอาไว้โดยเมมโมรีของเราหรือว่าสัญญาตัวนี้แหละสัญญาของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวบันทึกกรรมนี่เองคิดมันก็คิดอะไรล่ะเห็นมันก็บันทึกไว้แล้วเห็นมันก็เมมแล้วใช่ไหมได้ยินมันก็เมมแล้วก็จำแล้วได้กลิ่นมันก็จำแล้วได้รสชาติมันก็จำแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำแล้วคิดมันก็จำอีกดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมไอ้ที่อยากลืมก็ดันจำ นี่คือสัญญาเรามันเป็นตัวบันทึกกรรมเพราะฉะนั้นคนเกิดมาโดยกรรมกรรมกำหนดไม่ใช่กรรมลิขิตเรียกว่าไม่ใช่ผมลิขิตเราจะได้ไม่เข้าใจผิดจริงๆกรรมของเราที่ทำเองนี่แหละลิขิตให้เรามาเป็นดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้คนเราเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันจะไปกับตัววิญญาณแล้วก็พาเราไปเกิดเพราะฉะนั้นสัญญาตัวเนี้ยจะมีกำลังที่ว่ากำลังมากน้อยมันจะมีของมันอยู่จะจัดสรรตัวนี้ถ้าจิตเราสงบมากๆเราจะมองเห็นตัวนี้เห็นการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานยังไงอันนี้กลับมาตรงนี้ว่าถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมรู้ว่าสวรรค์นรกมีจริงเชื่อแล้วนี่ขั้นต้นนะของสัมมาทิฏฐิตัดมาเราก็มาที่นี่โยมก็ได้มาแล้วนะเรื่องนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยได้มาจากบ้านแล้วล่ะเพราะว่าคิดว่ามานี่จะได้กรรมดีใช่ไหมจะได้บุญเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นต้นที่รู้ขอเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาที่นี่ก็คิดมาทำอะไรมาบวชเนกขัมมะก็เป็นเนกขัมมะสังคโปไงมาบวชตรงนี้เขาเรียกว่าออกจากบ้านจากเรือนออกจากความสะดวกสบายความชอบใจลงมาอยู่ในระเบียบตรงนี้มาฝึกฝนตัวเองมาฝึกอดทนฝึกตรงนี้ซะแล้วก็เกิดนี่ขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าเนกขัมมะสังคโปเป็นบารมีด้วยเนกขัมมะเนี่ยเป็นดำริชอบด้วยการออกจากบ้านจากเรือนเขาเรียกออกจากกามกามคือความพอใจชอบใจนั่นแหละทีนี้พอเรามาที่นี่แล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรอาการ32ให้รู้ว่ากายเรานี้ประกอบไปด้วยแค่อาการ32มารวมกันที่คุณพ่อให้มา20คุณแม่มา12เป็นของเราไหมไม่ใช่ตัวเราเป็นของพ่อกับแม่เห็นไหมแล้วยิ่งเราแยกออกไปด้วยทั้ง32ที่อาตมาบอกก็นึกไปเรื่อยๆเอาผมออกไปเอาขนออกไปเอาเล็บออกไปเอาฟันออกไปเอาหนังออกไปก็แก่ห่อออกมาเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอะไรไม่ใช่เราแล้วถ้าเรารู้ได้อย่างนี้มันก็ความยึดมั่นมันก็จะน้อยคลายลงไปได้ต้องรู้ประจำสม่ำเสมอนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อถัดมาเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งเป็นธาตุ4เห็นไหมตาม12อย่างนี้ก็จะมีธาตุดินอยู่20ธาตุน้ำอยู่12ก็เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษธาตุอื่นก็แล้วแต่กรรมส่วนธาตุลมก็ต้องมาหายใจเอาเองหายใจใครไม่หายใจก็กลับไปทานไม่ครบ
พราะฉะนั้นเรามาเห็นความเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครวิเศษกว่าใครเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้เองแล้วถ้าเรารู้ว่าเราตัวเราเป็นธาตุสี่เขาก็ธาตุสี่มันอยากจะโกรธเขาไหมล่ะถ้าโกรธก็งอเนาะเอ๊ะธาตุไม่โกรธธาตุได้ยังไงจะขำเลยนะเนี่ยถ้าเข้ามาถึงสภาวะจิตตรงนี้ได้นี่สัมมาทิฏฐิขั้นกลางขั้นถัดมาก็มารู้เรื่องของขันห้ามารู้ว่ารูปขันแปลว่ากองแห่งเป็นกองขันแปลว่ากองอันที่หนึ่งก็รูปประขันกองแห่งรูปก็มี32อย่างที่รวมเป็นเราเนี่ยกองแห่งรูปที่เห็นได้มันจะมีรูปกับนามรูปมีหนึ่งเดียวส่วนนามมีสี่นั่นกองแห่งรูปหนึ่งแล้วอันที่สองเป็นนามก็คือกองแห่งเวทนาเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยมองเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ใช่ไหมอันที่สามกองแห่งสัญญานี่แหละเมมโมรีความจำได้หมายรู้นี่แหละนี่แหละไอตัวบันทึกกรรมก็คือไมโครชีพของเราเพราะนั้นเขาถึงให้ระวังความคิดไงอยู่ร่วมอะไรอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาถ้าเราระวังตรงนี้ได้กรรมเกิดน้อยสติตัวนั้นเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ระงับตรงนี้ได้จะทำให้เราจักของตัวบันทึกเนี่ยมันจะบันทึกสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้งั้นก็คือตัวสัญญากองแห่งสัญญาอันที่สี่เป็นกองแห่งสังขารการปรุงแต่งของจิตอย่างที่บอกแล้วมาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเกิดชอบกับไม่ชอบถ้าชอบมันก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบก็ปรุงไปทางไม่ชอบคิดอยู่ตลอดเวลาสังขารตัวนี้ก็เรียกว่าปรุงเป็นบุญเป็นบาปปุญญาวิสังขารอปุญญาวิสังขารอเนญชาวิสังขารการปรุงแต่งของจิต3ระดับตัดมาก็เป็นอันสุดท้ายขันธ์ที่5เรียกว่ากองแห่งวิญญาณวิญญาณขันธ์มนุษย์จะมี6วิญญาณใช่ไหมเพราะนั้นผีไม่น่ากลัวนะมีวิญญาณเดียวเรามีตั้ง6 ใช่ป่ะอยู่ที่ตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนตานี่จะรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้ส่วนที่หูมีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่รู้แจ้งกลิ่นถึงตั้ง 50,000 กลิ่นนะเยอะเนาะส่วนที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณวิญญาณก็รับหน้าที่รู้รสชาติต่างๆอันนี้รู้ได้แค่5รสเท่านั้นเองหรือมากกว่า5ใครว่ามีมากกว่านี้มั้ยมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมคงไม่เคยได้ยินคำว่ากลมกล่อมนะอ้าวแล้วเผ็ดล่ะเผ็ดท่านบอกว่าไม่ใช่รสแต่เป็นความระคายเคืองนะเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมกลมกล่อมเป็นยังไงของใครของท่านโยมชอบเปรี้ยวหวานมันผสมกันเปรี้ยวผสมเค็มได้แค่ไหนนั่นคือกำลังของกลมกล่อมโยมแต่จริงๆกลมกล่อมมันมาจากก็เรียกโอชารสอย่างสมมติเราเคี้ยวข้าวป่าลองเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดจะเกิดความหวานขึ้นมานั่นแหละโอชารสจะออกกลมกล่อมตัวนั้นเพราะว่ามันถึงจุด จริงทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าน้ำย่อยมันย่อยไงย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเราจะได้รู้ว่ากินแป้งกับกินน้ำตาลมันพอกันนะ จะได้คุมถูกสุดท้ายก็ที่กายที่กายก็มีวิญญาณกายยาวิญญาณก็มีหน้าที่รับการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเรารู้แค่ตรงนี้ที่ผิวที่จิตก็มีจิตตวิญญาณมีหน้าที่นึกคิดต่างๆในพอเรามารู้ขันธ์5เราจะมารู้การทํางานของขันธ์5ว่ารูปทํางานยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานยังไงเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยอะไรทํางานวิญญาณใช่มั้ยวิญญาณไปเห็นรูปวิญญาณตัวสุดท้ายเลยแต่มาเห็นก่อนเนี่ยเราก็จะค่อยๆแยกอันนี้จะเริ่มละเอียดละถ้าเราแก้หัวขันธ์5ตรงนี้ได้เราจะเห็นได้ว่าทั้งรูปและนามเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องกันเท่านั้นเองทั้งหมดไม่มีเราจริงๆไม่มีสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อกันอยู่อย่างนั้นแหละนี่ละเอียดแล้วสุดท้ายเราจะมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือความดับของทุกข์คือนิโรธนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่แหละมรรคมีองค์8นี่คือการรู้สัมมาทิฏฐิข้อละเอียดที่สุดแล้วนี่คือเป็นลำดับของการที่จะมาเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้การปฏิบัติก็เริ่มจะไม่ยากหรอกแล้วก็จะเดินไปได้ตามปกตินะก็หมดเวลาเอวังเดี๋ยวหลวงปู่ท่านมาต่อนะหลวงปู่ฉลวยอุษาท่านมาจากศรีเชียงใหม่หนองคายนะก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตประจำวันให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีส
สติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร